สวัสดีครับจิรศักดิ์ปานพุ่มครับเป็นดังเชื้อเพลิงที่จุดไฟให้กับเธอเจอทางตันตะลุยไม่หวั่นเรียกได้ว่าถ้าเรียกผมมาทำงานจะต้องมีอะไรเด็ดๆเป็นเพลงแนวบอกว่าบู๊บู๊หน่อยต้องเตรียมตัวฮะเตรียมเสียงของเราจะต้องมีงานบู๊ล้างผลาญให้เราเตรียมตัวด้วยการไลฟ์เพราะว่าผมไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนเลยวิธีหนึ่งก็คือถ้าไม่ไปห้องซ้อมก็ต้องไลฟ์เล่นที่บ้านก็ถือว่าเป็นการวอร์มเสียงไปในตัวเสียงมันได้วอร์มบ่อยๆปุ๊บมันก็จะเริ่มเข้าที่นะฮะแนวเพลงนี้นะครับดอกไม้ปลายปืนมันก็จะเป็นเพลงที่ในความหนักนั้นก็จะมีความอ่อนโยนอยู่เพราะจะต้องต่อสู้กับความไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างเพื่อที่จะค้นหาความจริงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจหรือกำลังใจจากคนคนหนึ่งที่เหมือนเป็นแสงสว่างในชีวิตนำพาให้เขานั้นมีกำลังที่จะก้าวเดินที่จะต่อสู้ตรงนั้นก็จะเป็นพาร์ทที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนเข้ามาผมว่าเป็นการผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะได้ร้องเพลงแบบนี้พอมาเจอเพลงที่มันมี2โทน2อารมณ์อยู่ในเพลงเดียวผมมันต้องสลับช่องการร้องเพลงเพื่อให้เข้ากับความหมายของเพลงดังนั้นเพลงนี้เอาเรื่องเหมือนกันก็ยังไงลองฟังดูนะครับเพลงดอกไม้ปลายปืนนะครับเราต้องมาดูว่าละครเรื่องนี้จะดำเนินไปยังไงแล้วเพลงมันจะนำพาให้ละครเรื่องนี้ไปสู่จุดที่ท่านชื่นชอบพอใจได้ยังไงอยากจะให้ติดตามเพลงดอกไม้ปลายปืนเป็นดังเชื้อเพลิงที่จุดไฟ